ดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีคนมีฝันทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาแบ่งปันถอดรหัสรับสมองเงินล้านกันนะคะคุณวิสาหมหาพันธ์สวัสดีค่ะครูสวัสดีนะคะคุณไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแม่ให้ทำถ้าทำได้คุณจะได้คุณจะได้หนึ่ง
ครูออนคือพาน้องอีมัวเราออกครูออนหัวทำไมคะครูออนหัวเราเนี่ยหัวเราเซ็นซิ่งลีคนร่ำรวยช่วยคนทั้งโลกครับกระเสียงชัดค่ะสวัสดีค่ะที่ร่ำรวยคุณจิราพันธ์อินทองชัดชัดเสียงชัดค่ะสวัสดีค่ะครบพิธีนะคะนนทบุรีชัดเจนมากค่ะคุณวราอ่อนพงศ์นะคะลำปางชัดเจนค่ะสวัสดีเจ้าคุณวราอ่อนอาสาเหนือสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ายังอย่างดีกับเจ้าเออได้อยู่เลยงูกันหัวหน่อยภาษาใต้ภาษาใต้สวัสดีคนใต้ยังไงทำอะไรอยู่ถ้าเป็นจะไปอยู่ใต้ตั้งนานเธอบอกกันช่างแต่งหน้าปล่อยขาพี่สำอางคงดีนะพี่ดอกฟ้าสวยน่ารักอุ้ยมาดูมาขอบคุณมากเลยพี่สำอางคุณจิราภานะคะสวัสดีค่ะแม่ครูสวัสดีค่ะคู่นักการสำรวจหนูเมย์เห็นว่าพี่ดอกคู่นักการตาถึงแห้งตัวจริงตรงปกมากกับพี่ดอกก็อุ้ยนักการตาถึงตอนนี้คุณประภาสิริตาชาเสนนะคะแบบภาพชัดเสียงชัดค่ะสวัสดีค่ะโคสวยรักพนักจักรพนักจักรนะคะคุณนัทยาเนียนไทยสงสวัสดีค่ะค่ะคุณกิ่งแก้วปาฏิหาริย์แห่งชีวิตประจิตประจิตบอกชัดจ้าอ่ะมันไม่ทักทายประจิตอ่านให้ครบสี่รายชื่อแล้วบอกให้คุณอ่านให้ทันเฮ้ยประจิตก็เป็นไงมั้ยมันดังมากทุกคนค่ะถ้าทักทายไม่ทั่วถึงก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าตรงหน้าเพจวิ่งเร็วมากกระจมในเครื่องของเราวิ่งเร็วมากค่ะไม่สามารถอ่านได้ทันนะคะสวัสดีค่ะคุณมัวแต่นี่ไงเพราะชมทีก็คลิกกระทิ้งชื่อมันก็เลยไปบอกให้อ่านชื่อเขาให้ทันจะช่วยหนูคุยเดี๋ยวในทางโอเคทำให้มีซินเดอเรลล่าอะไรเนี่ยถ้าตัวเองอ่านมันจะสวยใสสวัสดีค่ะคุณประภาสนับนะคะดำเพ่งอาถุพนองสวัสดีค่ะคุณพรพัชนะคะรัศมีพิญโยยศนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครูก้อยกวินดาคลินยศนะคะสวยเหลืองรุ่งเรืองดังทองคาค่ะใช่ค่ะคุณปุ๊กปิ๊กสวัสดีค่ะคุณครูสวยมากดอกฟ้าสวยกว่าค่ะปุ๊กปิ๊กแม่ไอ้น้องคุณต้องมาหาเขาน้องแม่ซักน้องไอ้เอ็มเบลล์น้องแม่ซักแล้วน้องแม่ซักน้องไอ้เบลล์ด่วนด้วยย้ายมาล้อเจ็บอ๋อโอ้ยแค่เอาเมื่อเกิดมาวันแล้วน้องไม่ใช่น้องเอาเอ้ยเว้ยตอนนี้เก็บที่เก็บเอาไอโฟกัสที่ต้องหาทางนะคะเอาลงไม่ต้องเล่นไม่ต้องไปบอกให้อ่านชื่อจริงๆเขาถามคุณมีเพื่อนพี่มนนะคะเย็นสันเทียประชาดีค่ะแอมฟายแอมฟายค่ะสบายดีด้วยเนี่ยคู่บริการอะไรอ่านพร้อมมีกระดาษบริสวรรค์เนี่ยคู่บริสวรรค์ตัวสำคัญเนาะคุณดวงใจทัวร์ที่วงชัดค่ะสวัสดีค่ะคุณดวงใจคุณนรคุณนราภานะคะตาถึงห่างแต่ยงต้องรอเสร็จต้องรอแบบต้องรอแม่ลองดูนี่อะบอกคุณวังยิสาอภินนะคะชัดค่ะขอบพี่นิดนะคะแม่ยิ้มน่ารักมากค่ะสวัสดีแม่ก็สวยนะคะทุกคนคุณนงดาวผลเจริญสวัสดีค่ะครูคุณพรพัฒน์รัศมีพินโยยศนะคะชัดค่ะคุณดวงนภาลูกนกสวัสดีค่ะพี่ดอกฟ้าสวัสดีค่ะพี่ลูกนกครูนักตังสรุปยาจอมมิเตอร์อ่ะมันจะม้วนจอมมันเกี่ยวกับอะไรครูพึ่งนะคะสวัสดีค่ะครูไม่ถึงพึ่งเลยคุณเกศสอนเสียงพี่ดอกฟ้าหวานมากเพื่อนเสียงเหมือนกันเลยทุกแตกบานเขาตากถึงเลี้ยงจะนกคุณอื่นคุณพัทริกาสวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะคุณพัทริกาที่พักนะที่ดูสถานการณ์สีแดงแล้วเข้าติดตามมากเลยแล้วคุณพุกพิกคนสวยคุณพุกพิกเยี่ยมพาสวยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะครูตัวจริงพี่พุกพิกสวยมากนะคะตัวเล็กมากค่ะเล็กกับรถถังนิดนึงทุกคนเอาไปชมสิปีกับแม่ไปชมหุ่นที่ไปชมหุ่นที่เขาจะโชว์ได้เลยโอเคครูติ๊กสร้างไว้สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเกิดเพื่อนพักกระท่อมสวัสดีครับแม่เกิดเพื่อนมาสวัสดีค่ะได้ไหมช่วยรวยกับทุกคนเ
คุณจารุณีภูน้ำเต้านะคะชัดเจนมากค่ะพี่น้องพี่น้องมาแกมกูลบไปเลยมึงพี่แป๊บไปเลยคุณสาวิตรีสายเสกดังใจนึงนะคะสวัสดีค่ะพี่ดอกฟ้าคนเปิดกระสวยนะคะร่างกินเขาไม่น่าหิวแล้วสวัสดีค่ะพี่ดอกฟ้าคนสวยค่ะตื่นตาถึงต้องตาถึงคุณดวงนภาตะกัวป่าทำงานชัดเจนมากค่ะแม่มึงเป็นน้องแม่ซีนู่โอเคมาเธอดีแล้วลูกหัวเราะเลือดมันจะฉอกออกไปพรุ่งนี้ก็ได้ต่อพรุ่งนี้จะได้หมดจะได้หมดทีเดียวลูกตอนนี้มันก็ไหลก็ปิดก็ปล่อยเอาให้มันหมดทีเดียวโอเคมามาพี่กาฟ้าทักครบไหมบอกครบแม่มาแล้วเลี้ยวแห้งจอดไม่ได้ตื่นวิ่งเลี้ยวหมากเลยโอเคสวัสดีทุกคนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูไปเอาถุงเลือดออกแล้วนะคะโอเคพรุ่งนี้ก็คงจะได้เต็มที่มากกว่านี้แถมนะนี่เราเตรียมชุดน้องลิซ่ามาเอาพี่นี่เดินโชว์หนึ่งรอบนะคะว่าวันนี้นะคะเรายังจะต้องมีสายเลือดกันอยู่แต่เราจำเป็นที่ต้องใส่ชุดน้องลิซ่าอ่ะหนูเอาถือเอาชุดไส้แม่ลูกมาเราต้องเนี่ยนะคะลิซ่าเลยไปลิซ่าไหนยังไงลูกยังไงนี่ต้องเตรียมชุดกันแบบนี้เลยอ่ะนี่ให้เขาดูให้ท่านผู้ชมดูว่าเราเตรียมงานกันขนาดไหนหลังจากออกจากโรงพยาบาลนะคะไม่เคยคิดหยุดนะคะไม่เคยคิดหยุดนะคะเดี๋ยวมีโปรเจกต์อีกใช่ไหมพี่พีคใช่ค่ะสินค้านำเข้าจากเกาหลีญี่ปุ่นนะคะจากไทยนะคะช่วยไทยด้วยนี่ชุดน้องลิซ่าถือโดยพี่สาลามาสิพี่สาลาไม่สิลูกมาเร็วพี่พีคมาดิกันมาดิกันมาโชว์หุ่นสวยให้เราลูกมานี่เดี๋ยวจบจากเรานะคะมีถ่ายแบบถ่ายแบบชุดน้องลิซ่าอีกนะคะในโหนี่นะอันนี้เราต้องมีตรงข้างๆให้เขาดูสิที่เหมือนข้างๆเนี่ยเห็นไหมใส่พอดีเลยไหนใส่สิใส่พอดีเลยแม่มันอ่ะโอ้ลิซ่าลิซ่าสั่งตัดแบบพิเศษเลยนะคะอันไหนในหูอันนี้โทรศัพท์นะคะคุณน้องเดี๋ยวเห็นไหมคุณน้องลิซ่าจัดเต็มนะคะเพราะว่าว่าเมย์ยันใส่ขังนี่ใส่ขังนี่อีกเขาใส่ขังนี่น่ารักเห็นไหมเหมือนไหมไหนใกล้ๆหน่อยสิพี่ดอกฟ้าเห็นไหมจัดเต็มนี่ฉันงามเพียงฉันงามเพียงนุ่มอ๋อแกซักหนาฉันมันยกมือไหว้ขอเลขได้เลยค่ะมีเลยนะคะทุกคนไม่ใช่นางมาแล้วพาสามสีใช่สวยนะน้องนะเดี๋ยวจากจบไลฟ์สดนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องเตรียมไปถ่ายรูปถ่ายแบบต่อเนาะวันนึงก็ทำงานแบบนี้ทุกวันนะคะแม้ว่าแบบร่างกายเราจะเจ็บป่วยแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าว่ามันเริ่มดีขึ้นในตอนนี้พยายามยืดตัวให้มากที่สุดนะพยายามไม่ก้มตัวงอนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าร่างกายเราสั่งได้เราแข็งแรงได้นะคะสำหรับใครที่มองว่าเฮ้ยโหแม่ก็จะเปิดโกดังขายนู่นขายนี่ฉันต้องเตรียมตัวขายกับแม่หรือเปล่าไม่จำเป็นค่ะอันนั้นครูเปิดเพื่อสนองนี้ของครูเองนะคะเพราะว่าครูชอบขายของนะคะจะเอาของถูกๆมาขายนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องมารับไปซื้อนะคะไม่ต้องมารับไปขายก็ได้นะคะจะอุดหนุนหรือไม่อุดหนุนก็ไม่เป็นไรนะคะสบายสบายนะคะเพราะว่าชอบอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะซึ่งสามีก็ไม่ให้ทำนะคะไม่มีใครให้ทำนะคะแต่อยากทำเองนะคะแค่นั้นเองสนองเจตนาลงตัวเองนะคะก็เตรียมลงสินค้าประมาณ 10-20 ล้านได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะลงสินค้าทั่วเลยไม้ถูพงถูพื้นอ่ะฝักบัวนำเข้าจากเกาหลีอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีหมดเลยนะคะของไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะคะรอนะคะอันนี้เป็นการบริหารความสุขของแม่เองนะคะเพราะว่าแม่อยากทำสิ่งที่แม่ต้องทำเพราะว่าสินค้านะคะของแม่เองเนี่ยขายดีอยู่แล้วนะคะคนที่กินก็ติดใจอยู่แล้วคนเอาไปขายก็ร่ำรวยกันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะก็จะทำสิ่งที่เราชอบนะคะถ้าประเทศเปิดเมื่อไหร่ก็ปิดโกดังแล้วแค่นั้นไม่เห็นยากเลยเนาะจริงแม่นะคะก็ขายเซลล์แบบกระหน่ำเซลล์กระหน่ำแค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะสนุกนะคะเพราะว่าวันนี้เราชอบนะคะเราชอบอะไรเราก็ทำเดี๋ยวจะไปเหมาเกษตรกรค่ะบางคนมะม่วงขายไม่ได้ใช่ป่ะของส่งออกขายไม่ได้นู่นนี่นั่นอ่ะมีหลายเจ้าเลยนะคะหมูแดดเดียวทำส่งแล้วส่งไม่ได้อ่ะเดี๋ยวครูก็นะคะเอามาช่วยขายช่วยเซลล์กันไปนะคะก็เอาให้ได้ค่าลูกน้องก็พอใจละไม่ได้คิดอะไรนะคะสนุกสนานกันไปนะคะอ่ะต่อนะคะวันนี้ครูมาถอดรหัสรับสมองเงินล้านอ่ะเดี๋ยวนะมีคนถามครูว่าเอ๊ะ SM Premium ของครูเนี่ยออกมาหรือยังนะคะยังไม่มี SM Premium นะคะถ้าเกิดมีครูจะโพสต์อยู่แล้วนะคะถ้าครูไม่ได้โพสต์ก็แปลว่ายังไม่มีนะคะยังไม่มียังสูตรยังไม่ได้นะคะดังนั้นแจ้งไว้โดยทั่วกันนะคะทั้งคือวันนี้มีอินบ็อกซ์เข้าไปที่ LINE Address มันอยู่ค่อนข้างเยอะว่า SM Premium ที่เห็นกล่องกันโพสต์เนี่ยใช่ของครูหรือเปล่าซึ่งครูก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช้ชื่ออะไรนะเพราะครูก็ไม่ได้ว่างนะเพราะครูก็เพิ่งออกจากห้องผ่าตัดมาไม่นานนะคะแจ
้งไว้ก่อนว่า SM Premium ของ TS แต่มันอยู่ยังไม่มีนะคะถ้ามีก็จะเห็นนะคะอยากได้ wallpaper บ้านด้วยค่ะแม่ได้ค่ะอยากได้อะไรนะคะของจำเป็นต้องใช้อะไรเดี๋ยวจัดให้หมดนะคะของกินของใช้เอามาแบบราคาถูกๆเลยทุกอย่างอะค่ะพูดง่ายๆว่าทุกอย่างเลยทั้งของไทยของเกาหลีนะไทยเกาหลีญี่ปุ่นจีนมาครบจัดเต็มตัวแผ่นรัดหน้าท้องเจ๊แก่ใส่มาไหมไปเรียกมาหน่อยนี่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเอาเข้ามาอันนี้ตอนที่เราซื้อมาเนี่ยเราซื้ออยู่เท่าไหร่พี่2,000แม่ประมาณ 2,000 นะตัวแผ่นรัดหน้าท้องใส่ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวใส่นำเข้ามาอีกด็อกเตอร์มาด็อกเตอร์ใส่มาไหมอ่ะนะอันนี้มาดูอาการแทนหมอนะเดี๋ยวจะเอามาอีกนะคะแผ่นรัดหน้าท้องคือใส่แล้วได้อะไรบ้างได้ LS นะคะได้แบบว่าสัดส่วนดีนะคะได้บุคลิกภาพที่ดีเยอะมากนะคะแล้วเราก็ขายถูกกับชาวบ้านชาวเมืองเขาเยอะมากนะคะลองใส่มาหลายตัวแล้วนะคะแต่รุ่นที่ครูเอามาขายเนี่ยจะใส่แล้วก็คือแบบดีนะคะใส่แล้ว LS ใส่แบบว่าวันนี้ไม่ได้ใส่มาโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้สำหรับคนที่พลาดรอบที่แล้วไปนะคะย้ำก่อนว่าที่อื่นขาย 2,990 บาทนะคะแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะคะเราเอาแบบดีๆมาขายอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเมาส์กันในช็อตอื่นแล้วกันวันนี้มาถอดรหัสรับสมองเงินล้านตอนที่11นะคะโอเคค่ะถอดรหัสรับสมองเงินล้านตอนที่11วันนี้มาเสนอนะคะในส่วนของคนที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยหนูอยากจะเป็นคนที่มีสมองเศรษฐีอะแต่สิ่งหนึ่งที่หนูอาจจะไม่รู้เลยก็คือเวลาหนูอยากจะร่ำจะรวยแต่หนูมักจะเลือกเขาเรียกว่ามีข้อจำกัดให้กับตัวเราในขณะที่คนรวยเขาคิดว่าเขาสามารถเป็นได้ทุกอย่างอันนี้มาจากถอดรหัสรับสมองเงินล้านนะคืออะไรคะแม่ของ T-Hub Hacker คือหนูจะบอกว่าถ้าหนูจะร่ำรวยขึ้นแล้วหนูมีความสุขขึ้นอะมันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรคนจนจะชอบคิดแบบนั้นคิดว่าต้องทำงานหนักๆก่อนใช่ค่ะมีเงินเยอะก่อนกูถึงจะมีความสุขจะมีคำที่ว่าถ้าไม่เสียเหงื่อไม่ได้หรอกเงินก็คือจะต้องมีคำจำกัดความที่มันบ่งบอกถึงว่าฉันไม่มีสิทธิ์ได้สองอย่างหรอกฉันไม่สามารถทำงานที่สบายแล้วก็สามารถที่จะมีรายได้ได้เยอะใช่ค่ะแม่อันนี้ไม่เคยอยู่ในหัวเลยของคนจนนี่คือ T-Hub Hacker นะคะได้บอกไว้ในถอดรหัสรับสมองเงินล้านซึ่งครูเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยเป็นคนนั้นที่รู้สึกว่าเหงื่อไม่แตกไม่ได้เงินเห็นป่ะถ้าเกิดว่าฉันจะได้เงินเหงื่อฉันต้องแตกก่อนใครที่มีคำศัพท์พวกนี้อยู่ในหัวของเรารวมถึงความรู้สึกของเราที่มีข้อจำกัดนะคะในเรื่องของการหาเงินถ้าเรายังมีข้อจำกัดในเรื่องของการหาเงินที่เราจะต้องได้บางอย่างเท่านั้นเราจะไม่สามารถได้ทุกอย่างพร้อมๆกันคุณกำลังเข้าใจผิดนั่นหมายความว่าคุณมีแผนผังที่จะทำให้คุณลำบากและยากจนอยู่อย่างนั้นคุณมีแผนผังที่จะทำให้ชีวิตตัวคุณได้อย่างเสียอย่างจริงป่ะเราจะไม่เลือกทุกอย่างเพราะเราจำกัดมันเราต้องทำงานหนักๆเราจึงจะมีเงินนั่นคือความรู้สึกของคนจนถ้าเราจะร่ำรวยขึ้นเราอาจจะต้องสูญเสียในเรื่องของความสุขเคยได้ยินคำนี้ปะเคยคนรวยไม่มีความสุขหรอกเคยได้ยินไหมเคยอ้าวได้ยินอะไรบ้างเกี่ยวกับคนรวยอ้าวโอ๊ยเขารวยขนาดนั้นนี่สินะก็ต้องเยอะอยู่แล้วล่ะมีอีกเห็นเขารวยแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะมีแต่ความไม่ใช่ว่าเขาจะมีความสุขบางคนความรวยไม่มีความสุขใช่ยิ่งรวยมากยิ่งทุกข์มากเออนุกคำพวกนี้มันเป็นคำต้องห้ามและเป็นคำต้องห้ามที่ทำให้คุณไม่รวยนะมันเป็นคำที่คุณบล็อกตัวเองโดยปริยายเลยไหนใครได้ยินคำว่าอะไรมั่งเขียนข้อจำกัดที่คุณเคยได้ยินมาก่อนมันจะมีข้อจำกัดที่จำกัดตัวคุณอยู่แต่คุณไม่รู้วันนี้เราจะมาถอดข้อจำกัดนี้ออกกันนะคะในตอนที่11เนาะถอดรหัสรับสมองเงินล้านตอนที่11วันนี้เราจะมาถอดข้อจำกัดกันคนจนจะมีข้อจำกัดนะคะว่าเขาต้องได้ต้องเลือกบางอย่างนะในขณะที่คนรวยไม่มีข้อจำกัดนะเขาเลือกได้ทุกอย่างแหละที่เขาอยากจะได้จะ2อย่าง3อย่าง4อย่างก็สามารถเหมือนที่ครูเป็นนะคะครูบอกว่าเฮ้ยครูสามารถที่จะมีเงินมีงานมีความรักมีความสุขมีสุขภาพที่ดีครูสามารถขยายธุรกิจและจัดสรรเวลาได้อย่างดีครูทำธุรกิจ TSW ครูเปิดร้านทองครูเปิดร้านเพชรครูเป็นนักอสังหาริมทรัพย์และครูกำลังจะเปิดโกดังทำสินค้านำเข้าอีกค่ะทำไมครูถึงทำเพราะครูมองว่าครูทำได้ทุกอย่างไงในขณะที่คนจนบางคนบอกว่าฉันจะเอาเวลาที่ไหนไปทำถูกป่ะคนรวยมีเวลาไปตีกอล์ฟด้วยนะมีเวลาไปทำธุรกิจบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจ 4-5 ธุรกิจทำไมเขาทำได้อะไรคือข้อจำกัดของคุณอ่ะพี่ดอกฟ้าช่วยอ่านหน่อยค่ะได้ค่ะแม่อ่านลองเขียนข้อจำกัดของเรามาหน่อยว่าอะไรคือข้อจำกัดของเราที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอ๋อนี่ไงรวยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
มีความสงสัยเกี่ยวกับความรวยค่ะนี่คุณประภาดาบอกว่ารวยแล้วเอาเปรียบความรวยแล้วเอาเปรียบใช่ค่ะรวยแล้วอะไรอีกอ่ะคนรวยอยากได้เป็นอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าความรู้สึกกับของเรากับคนรวยแต่อยากให้เป็นข้อจำกัดที่เรารู้สึกว่ารวยแล้วไม่มีเวลาใช้เงินหรอกใช่ค่ะใช่เอ้ยเนี่ยเนี่ยคนรวยไม่มีเวลาหรอกนี่อันนี้คือข้อจำกัดซึ่งมันจำกัดให้เราไม่อยากรวยเพราะเรากลัวว่าเราจะไม่มีเวลาใช่ค่ะคุณอาจารย์การบอกว่าคนรวยต้องกู้เงินคนรวยต้องกู้เงินเออมีหนี้สินเยอะอ่ะนี่ข้อจำกัดนี่ข้อจำกัดคือแบบนั้นครูไม่ได้ถามความรู้สึกของเรากับคนรวยแต่ครูกำลังถามว่าข้อจำกัดที่เรารู้สึกว่าคนรวยเขาต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งข้อจำกัดที่เรายังจนอยู่มันคืออะไรเขียนออกมาหน่อยเดี๋ยวให้พี่ดอกฟ้าช่วยครูอ่านคนรวยตายไปก็เอาไปไม่ได้ใช่นี่อันนี้ก็ได้บ่อยแล้วคนจนล่ะคนจนก็ตายแล้วก็เอาไปไม่เหมือนกันแน่แล้วระหว่างคนรวยกับคนจนใครตายแล้วสบายกว่าคนรวยสุดแน่เออเห็นไหมมีอะไรอีกมีอะไรอีกคนรวยชอบโอ้อวดอันนี้ถือว่าเป็นข้อจำกัดไหมมันก็ครึ่งๆนะแม่การที่พอรวยแล้วเขาอวดเขาภูมิใจนะมันก็สมควรอวดนะแม่ไม่ก็คือเขามีไงแต่เราเข้าใจว่าเขาอวดแต่จริงๆเขาก็ถือตามฐานะที่เขามีอ่ะมันก็ต้องสมควรที่เขาจะอวดเพราะว่าเขามีแม่เออก็เขามีไงเออเขาต้องอวดเขาไม่ได้อวดเขาก็ถือตามสภาพที่เขามีไงแต่ด้วยความที่ว่าเราอคติกับเขาไงแม่ก็เพราะมันเป็นเราไม่มีบัญชีก็ลำกองเราไม่มีไงเขาถือกระเป๋าใบละแสนเราก็บ่นเขาถือกระเป๋าใบละล้านเราก็บ่นแต่เขาหารายได้ได้พันล้านแท้เขาถือกระเป๋าใบเท่าไหร่อ่ะก็นั่นแหละสิแม่ก็นั่นแหละสิอะไรอีกคะคือข้อจำกัดข้อจำกัดที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนเลยคนรวยเพราะขายสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่าเฮ้ยทำไมกูสตาร์รวยอ่ะใครกูไปดูหมายหรือเปล่าขายภาษีตลอดเลยเนี่ยขายซื้อมาขายไปเนี่ยคนก็คิดไปทั่วแล้วนะคือมันเป็นต่อมของการจำกัดตัวเองคุณไม่สักต่อให้คุณอคติกับคนรวยขนาดไหนหรือต่อให้คุณมีข้อจำกัดกับคนรวยว่าเขาจะไม่มีเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นไม่ใช่อคติที่คุณจะไปครอบเขาได้เลยแต่มันเป็นอคติที่ครอบตัวคุณให้คุณไม่มีศักยภาพที่จะรวยแล้วไม่มีสิทธิ์ในสมองเงินล้านต่างหากได้ค่ะมาเหมือนกันเออดังนั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราถ้าเรายังมีข้อจำกัดในความรวยเช่นฉันทำงานอันเนี้ยฉันต้องทำอันนี้ให้เสร็จก่อนจนฉันอายุ60ก่อนฉันจะถึงจะมีความสุขได้นั่นหมายความว่าคุณล้มเหลวแล้วอ่ะคุณล้มเหลวแล้วและคุณไม่มีสิทธิ์รวยเพราะวิธีคิดของคุณมันเป็นวิธีคิดของคนจนนี่คือหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านนะย้ำนะว่าครูไม่ได้พูดเองเห็นไหมและคนจนจะชอบมีข้ออ้างว่าอะไรอีกข้อจำกัดคือไม่มีเวลาทำไม่มีเวลาทำเหนื่อยแล้วแค่ทำงานประจำก็เหนื่อยจะอยู่แล้วจะไปทำอะไรได้จะไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นหรอกเขาไม่มีเวลาหรอกแต่มีหนี้นะเออในขณะที่คนจนบริหารธุรกิจคนรวยขอโทษค่ะในขณะที่คนรวยบริหารธุรกิจและไร้ข้อจำกัดแต่คนจนมีข้อจำกัดเสมอคนรวยเขาไม่มีเวลาให้กับครอบครัวหรอกจริงเหรอไม่จริงแม่จริงเหรอมันเป็นแฟกแฟกต์แปลว่าข้อเท็จจริงหรือมันเป็นคอมเมนต์คือข้อคิดเห็นเอาง่ายคุณรู้จักคนรวยที่คนรวยที่คุณรู้จักจริงๆและเขาก็รู้จักคุณด้วยจริงๆเขามีนิสัยแบบไหนถ้าคุณยังเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่รู้จักคนรวยจริงๆและไม่ได้คุกคีตีมงกับคนรวยจริงๆสิ่งที่คุณตัดสินทั้งหมดมันอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้เพราะมันตัดสินจากสิ่งที่คุณเข้าใจผิดหรือคุณอาจจะมีอคติหรือคุณอาจจะอิจฉาหรือคุณอาจจะไม่เข้าใจว่ารายได้เขามากมายขนาดไหนที่เขาจะต้องออกรถแล้วออกรถอีกเออคือคุณแค่เราแค่ไม่เข้าใจและข้อจำกัดที่เรากำลังไปมองเขาอะเราไม่ได้กับจำเขาเรียกว่าจำกัดเขานะแต่เรากำลังจำกัดเราใช่คนรวยเลือกทำทุกอย่างแต่คนจนเลือกทำบางอย่างคนรวยเลือกได้ทุกอย่างแต่คนจนเลือกได้บางอย่างเช่นถ้าเกิดคุณจะต้องซื้อเค้กสักก้อนหนึ่งกับซื้อขนมห่อละ5บาทถ้าคนจนก็บอกว่าซื้อขนมห่อละ5บาทก็พอฉันก็อยากกินนะเค้กชิ้นละ200แต่มันแพงเกินไปสำหรับฉันคนชนชั้นกลางก็บอกว่าโอเคฉันสามารถกินเค้กได้แต่ฉันขอกินเค้กชิ้นเล็กๆแล้วกันในขณะที่คนรวยสามารถที่จะซื้อเค้กแล้วเขาก็บอกว่าก็เพราะเขาอยากกินไงมันคุ้มกว่าก็เพราะเขาอยากกินไงเหตุผลคือเขาก็คู่ควรที่เขาจะได้กินไงเ
ือเขาไม่มีข้อจำกัดของการเงินเป็นเพราะว่าเขารู้คุณค่าและรู้มูลค่าในตัวเขาไร้ขีดจำกัดเพราะรู้คุณค่าและมูลค่าในตัวเขาดังนั้นวันนี้คนจนส่วนใหญ่มักจะไม่รู้คุณค่าและมูลค่าในตัวเขาอย่าลืมนะคะว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สทอนหัดรับสมองเงินล้านที่เราต้องเรียนต่อเนื่องนะคะจึงจะเข้าใจชัดเจนเนาะครูต่อเนื้อหาจากเมื่อวานด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาวันนี้เลยว่าถ้าวันนี้เราไม่รู้มูลค่าในตัวเราเองเราก็ยังจะทำงานเนื้องานที่มันไม่ได้สร้างมูลค่าให้เรารวยได้แต่กูก็เต็มที่พอเต็มที่ปั๊บแล้วกูก็หมดเวลาที่จะไปสร้างชีวิตกูแล้วกูก็บอกว่ากูคงทำได้แค่นี้แหละจริงๆแล้วคุณทำได้มากกว่านี้เพียงแต่ว่าคุณจำกัดตัวคุณเองต่างหากที่จะทำมันเพิ่มเติมเหมือนที่ครูเล่าให้เราฟังตอนต้นว่าเฮ้ยครูกำลังโคกับโรงงานหลายโรงงานทั้งเกาหลีทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นและในประเทศไทยนะคะโรงงานผลิตต่างๆใครที่มีรายผลิตขายไม่ได้เจ้าของกิจการอะไรก็แล้วแต่ก็โคสินค้ามาครูจะปล่อยสินค้าในราคาถูกๆทั้งๆที่คุณก็เห็นว่าครูยังคงทำเหมือนเดิมไหมคะเทียเดี๋ยวมันอยู่ครูทำไหมทำค่ะร้านทองกูทำไหมทำค่ะกูยังซื้อที่ซื้อทางไหมยังซื้อคงซื้ออยู่ค่ะแม่ซื้อตลอดค่ะหาตลอดและกูก็ยังจะทำนะในส่วนของโกดังนำเข้ามาอีกกูเอาเวลาที่ไหนอ่ะในเมื่อคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันเพราะคนรวยเขาไม่จำกัดไงไม่จำกัดศักยภาพของตัวเองไงในขณะที่คนจนจำกัดศักยภาพของตัวเองเราไม่ใช่จำกัดแค่รายได้นะคนจนแต่คนจนมักจะจำกัดเวลาของตัวเองด้วยว่ามันคงทำได้แค่เนี้ยคุณเข้าใจความหมายปะเออคุณเข้าใจความหมายปะเขามักจะหาอะไรมาทำไปเรื่อยๆแต่เขาไร้จุดหมายครูไม่ได้ทำเพื่อทำเล่นๆนะทุกอย่างที่ครูจับเป็นเงินเป็นทองหมดค่ะเงินทองที่ครูหาได้เอาไปทำบุญเอาไปทำอะไรก็ว่ากันไปผลตอบแทนได้กำไรน้อยมากก็คือได้กำไรหมดไม่มีสักอย่างที่ครูทำแล้วไม่ได้กำไรครูสร้างธุรกิจปีที่แล้ว300กว่าล้านปีนี้ครูสร้างต่อเยอะกว่านั้นอยู่แล้วมีทั้งแพลตฟอร์มทั้งสินค้าทั้งอะไรก็แล้วแต่สามีครูและครูต่างคนก็ต่างช่วยกันทำแบบไม่มีข้อจำกัดในศักยภาพของตัวเองค่ะเพราะเชื่อว่าเราสามารถเป็นได้มากกว่านี้ในขณะที่บางคนบอกว่าฉันหมดเวลาแล้วก็เพราะคุณเอาเวลาไปทุ่มกับสิ่งที่มันไม่ได้คุ้มค่ากับชีวิตคุณแต่คุณก็ยังตัดสินใจทำสิ่งที่มันไม่คุ้มค่าอยู่ดีทำอันนี้จบแล้วร่ำรวยขึ้นไม่ได้ตัดสินใจที่จะทำทำอันนี้จบแล้วไม่ได้ร่ำรวยเลยแต่ก็ตัดสินใจที่จะทำจนถึง60รู้ว่าปลายทางจะมีชีวิตยังไงดูรุ่นพี่ไงคะอยากรู้ว่าตัวเองจะมีชีวิตยังไงก็ดูแบบรุ่นพี่ไงเออฉันอยากมีรุ่นพี่ครูมีรุ่นพี่แบบครูมีรุ่นพี่เป็นใครครูไม่ได้รู้จักคนรวยระดับโลกเป็นการส่วนตัวค่ะแต่ครูรู้จักคนรวยระดับโลกผ่านการเรียนรู้ผ่านหนังสือและครูก็ทำค่ะครูเอาเงินไปลงหุ้นไปลงเทรดสกุลเงินที่ต่างประเทศมีทั้งสิงคโปร์มีทั้งมาเลเซียครูทำหลายอย่างทำซื้อที่ซื้อทางเก็งกำไรเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของโรงงานผลิตสกินแคร์เป็นเจ้าของร้านทองร้านเพชรทุกอย่างไม่ได้ได้มาจากการที่ครูมีข้อจำกัดกับตัวครูเองค่ะแต่ครูมองว่ามันก็เป็นหนึ่งธุรกิจที่ครูสามารถที่จะทำได้ครูวางระบบบริหารจัดการค่ะอย่างร้านทองของครูขับเคลื่อนไปด้วยกันเป็นระบบออมทองที่ใครออมทองกับเราก็ได้ทองเพิ่มด้วยเพราะว่าเราจับแจกทองทุกเดือนคุณออมทองเริ่มต้นแค่100บาทคุณก็สามารถสะสมครบเมื่อไหร่คุณก็สามารถได้ทองคุณไปแค่นั้นเองเห็นไหมมันไม่มีข้อจำกัดในขณะที่บางคนเดี๋ยวฉันขอเวลาฉันขอไปทำงานก่อนนะแล้วก็หมดวันไปแล้วก็หมดเดือนไปแล้วก็หมดปีไปชีวิตที่ผ่านมาก็ยังคงเป็นแค่พนักงานที่ทำงานไปเรื่อยๆแบบไร้ข้อจำกัดเพราะเขาไม่ยอมจัดสรรเวลาทำให้มันแบบทุ่มสุดไปเลยทำให้มันแบบทุ่มสุดชีวิตคุณถามตัวคุณกับเทียบเอาแค่ครูสิตาพอยังไม่ต้องเทียบคนเยอะคุณทำเท่าครูหรือยังอ่ะเนี่ยครูใส่สายเดินเลือดอยู่นะเนี่ยเออข้อจำกัดของคุณกับข้อจำกัดของครูคืออะไรตอนนี้คุณนั่งในสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ในขณะที่ครูใส่สายเดนเลือดอยู่นี่นะป่องๆนี่คือถุงเลือดครูยังคงทำอยู่
ครูไม่ได้ทำในช่วงแรกๆ 2-3 วันแรกเพราะอันนั้นมันสาหัสแต่ในปัจจุบันครูทำรวมถึงครูยังมีการพูดคุยกับทีมงานเฮ้ยคนนี้สามารถสร้างยอดธุรกิจครูวางแผนให้คนค่ะคนไหนคนไทยลาวม้งกัมพูชาเมียนมาไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดเขาคุยกับครูครูก็บอกให้คีย์สำคัญเขาเขาไม่คุยครูก็ไม่คุยค่ะคนนี้อยากไปขายอย่างอื่นก็ให้เขาไปค่ะครูไม่ว่าอยู่แล้วเพราะชีวิตเขาไม่ใช่ชีวิตครูค่ะครูมีงานที่สามารถทำให้คนมีแพสซีฟไลฟ์ได้แต่ใครจะทำก็เรื่องของเขาเขาอยากเป็นแม่ค้าก็ให้เขาทำแค่นั้นเองค่ะในยุคต่อจากนี้เป็นต้นไปแน่นอนค่ะคุณจะเห็นพ่อค้าแม่ขายออกมาเยอะมากเลยเพียงแต่ใครจะเป็นผู้ผลิตต่อไปผู้ผลิตจะออกมาขายเองแล้วครูก็เป็นผู้ผลิตอยู่แล้วด้วยมันจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าเราผลิตครีมออกมาแล้วเราขายเองโดยที่ไม่ผ่านตัวแทนเราก็ขายดีอยู่แล้วค่ะเพราะเราเป็นโรงงานผลิตเห็นป่ะฉะนั้น1ชั่วโมงการทำงานของเราเนี่ยเราจำกัดว่าเราควรจะได้เท่าไหร่และเราพักเร็วเกินไปหรือเปล่าในขณะที่คนรวยทุ่มเทที่จะทำมันแบบไร้ขีดจำกัดเพื่อทำให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายหนูต้องเซตโกหนูนะว่าเฮ้ยเอาจริงปีนี้100 ล้านจากอะไรมันต้องชัดเจนนะสินค้าไหนสินค้าอะไรลุยมันอย่ากดศักยภาพตัวเองแน่นอนค่ะการลงทุนที่ต่ำที่สุดก็คงไม่พ้นนะคะคุณจะไปทำธุรกิจเครือข่ายหรือคุณจะทำงานที่มีระบบแพลตฟอร์มเป็นการลงทุนที่ต่ำที่สุดกับการที่คุณจะไปเป็นเจ้าของแบรนด์คุณมีเงินลงทุนเป็นเจ้าของแบรนด์ 500,000 คุณยังได้แบรนด์ระดับหนึ่งอะค่ะ 300,000 200,000 ก็ระดับหนึ่งค่ะแต่คุณไม่มีระบบใช่ค่ะคุณคนมารับกับคุณขายได้ค่ะแต่ต่อไปภายหน้าโรงงานผลิตมาขายแข่งกับคุณสู้เขาไม่ได้หรอกค่ะถ้าครูขายเองนะคะถ้าสินค้าครูผลิตออกมาขายเองและครูไม่ให้กำไรตัวแทนนะครูไม่คิดเลทให้ตัวแทนได้มีผลประโยชน์ร่วมกับครูนะครูขายสินค้าได้ถูกมากเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ครูต้องบวกกำไรออกมาทั้งหมดเพื่ออะไรคะกำไรกลับคืนตัวแทนค่ะเพื่อช่วยคนสินค้าหรือสิ่งที่ครูทำมันต้องสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับผู้คนคุณชัดเจนในเป้าที่ทำคนรวยชัดเจนในสิ่งที่ทำคนรวยไร้ข้อจำกัดในสิ่งที่ทำระหว่างก่อนนอนครูทำงานตลอดเวลาก่อนนอนวางงานลงนอนสมาธิหลับตื่นเช้ามาโฟกัสงานลุยงานไหนที่ฉันทำได้อีกถามปุ๊กปิ๊กสิคะปิ๊กดิวอันนี้ให้แม่หน่อยปิ๊กดิวอันนั้นให้แม่หน่อยดูเซตระบบสิร่ำรวยเซตระบบอะไรให้แม่ได้บ้างใครเซตระบบอะไรให้แม่ได้บ้างจะลุยแอดมินครูบอกว่าตอบจนแทบไม่มีเวลาว่างอ่ะแล้วถามครูว่าครูขยันจนแอดมินไม่มีเวลาตอบแทบไม่ทันแล้วคุณคิดว่าใครขยันกว่ากันคนธรรมดามักเรียกร้องขอวันหยุดในขณะที่คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการจริงๆเขาไม่มีวันหยุดนะคะเห็นไหมข้อจำกัดอีกละแถมครูทำงานที่รักและมีเวลาอยู่กับครอบครัวด้วยเช่นครูกำลังจะเปิดโกดังขึ้นมาใหม่ครูอาจจะไลฟ์แค่ช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงวันพฤหัสครูไม่ไลฟ์ที่เหลือให้พนักงานครูแพ็คค่ะสินค้านำเข้าอะไรครูเข้ามาครูเทของเลยค่ะขายแบบเอาของโคตรถูกมาขายครูอาจจะเจอเตาปิ้งกระทะในราคา100กว่าบาทเตาปิ้งบุฟเฟ่อะไรแบบนี้ครูสามารถทำได้ทุกอย่างที่ครูปรารถนาและไร้ข้อจำกัดเพราะอะไรคะเพราะครูเข้าใจเรื่องนี้ค่ะไม่มีข้อจำกัดถ้าเราตัดสินใจที่จะไร้ข้อจำกัดกับชีวิตเราแต่เราจะมีข้อจำกัดเสมอถ้าเรายังให้ข้อจำกัดกับชีวิตเราเรายังเลือกไม่ได้เลยว่าสิ่งที่ทำรวยหรือไม่รวยอ่ะวันนี้นะคะคุณรวยจากการได้ทำกับครูคุณจะไปทำอย่างอื่นไปเลยค่ะแต่ถ้าวันนี้การมีระบบแบบนี้และคุณยังรวยไม่ได้คุณอย่าทำอย่างอื่นเลยค่ะเพราะมีโอกาสที่คุณจะจอดเยอะมากหนังสือถอดรหัสรับสมองเงินล้านบอกว่าถ้าวันนี้คุณยังไม่รวยและคุณอยากจะเริ่มต้นที่ถูกที่สุดคือการไปทำธุรกิจเครือข่ายหรือทำงานที่มีระบบรองรับเพราะมันเป็นการลงทุนที่ต่ำที่สุดและมันอยู่ในฝั่ง passive income งานที่อยู่ในฝั่ง passive income คุณมีโอกาสรวยแต่คุณต้องแลกด้วยการลงมือทำจริงๆจังๆชัดเจนมีเวลาให้กับมันทุ่มเทกับมันไม่ใช่ทำสักแต่ว่าทำให้มันหมดวันไปเวลาของคุณ1ชั่วโมงคุณอาจจะเอาไปขายของ
ได้กำไร 1,000 บาทในขณะที่คนมองเห็นและเข้าใจว่าฉันจะสร้างมูลค่าชั่วโมงนี้หลักล้านได้ยังไงคนรวยมีวิสัยทัศน์ใน1ชั่วโมงของเขาเขาให้คุณค่าและมูลค่าเขาในการทำในขณะที่คนธรรมดาไม่เคยคิดเลยแค่คิดว่าทำให้มันหมดวันไปก็ดีแล้วมีอะไรทำก็ดีแล้วได้เท่านี้ก็ดีแล้วถูกไหมคะหนูฟังคุณนะลูกโอกาสมันอยู่รอบตัวไปหมดในขณะที่คนรวยอ่ะเขาชัดเจนในสิ่งที่เขาทำแต่ในขณะที่คนจนอยากทำแม่งไปทุกอย่างหมดแหละอุ๊ยอันนี้ก็น่าขายลูกอมก็น่าขายอุ๊ยเสื้อผ้าก็น่าขายหมูยอก็น่าขายลูกชิ้นก็น่าขายมันดูน่าขายไปหมดแล้วมันดูอยากทำไปเสียหมดทุกอย่างแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้คิดจะทำจริงจังกับมันสักอย่างอ่ะนั่นแหละคือข้อแตกต่างความจริงจังและชัดเจนอ่ะสำเร็จถ้าคุณสำเร็จได้สักอย่างนึงจริงๆคุณจะสำเร็จได้ทุกอย่างจริงๆแต่ถ้าคุณยังสำเร็จจริงๆไม่ได้คุณยังเป็นกระแสเงินกู้อยู่อย่ามาพูดดีกว่าหนูรู้เปล่าคนรวยที่แท้จริงอ่ะมันต้องไม่มีเงินกู้นะโอเคค่ะเงินกู้ทำให้คุณดูมีเครดิตแต่ผลสุดท้ายกระแสเงินสดของคุณหรือว่า cash flow ของคุณต้องมีมากกว่าเงินกู้นะถ้าวันนี้ cash flow ของคุณกระแสเงินสดของคุณหรือเงินหมุนเวียนของคุณมีมูลค่าน้อยกว่าเงินกู้นั่นหมายความว่าคุณติดลบอยู่นะต่อให้ยอดธุรกิจคุณ100ล้าน 1,000 ล้านถ้าแบงค์เรียกคืนมาคุณไม่มีเงินสดไปใช้หนี้เขาเท่ากับคุณล้มละลายทันทีเลยนะเข้าใจความหมายปะนั่นหมายความว่าทำไมครูถึงทำธุรกิจทำไมทีมงานครูทุกคนต้องซื้อบ้านเงินสดรถเงินสดเพราะครูเน้นเรื่อง cash flow ค่ะกระแสเงินสดคุณมีเงินสดคุณค่อยซื้อคุณไม่มีเงินคุณเก็บต่อถ้าวันนี้คุณไม่ให้ความสำคัญเรื่องกระแสเงินสดแย่เลยค่ะคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ100ล้านแต่เป็น100ล้านที่กู้นะเงินสดคุณมีติดตัวเท่าไหร่คะ10ล้านแบงค์เรียกคืนทำไงครับพี่เจ๊งครับอ้าวถูกไงจบไหมคะมีเกียรติค่ะแต่ไม่มีกินดังนั้นคุณต้องวางแผนทำให้ตัวเองมีกระแสเงินสดเยอะที่สุดเร็วที่สุดวันนี้เยอะไม่กลัวค่ะเยอะแล้วเป็นกระแสเงินสดไหมเร็วไม่กลัวค่ะเร็วแล้วไปถึงฝั่งได้จริงหรือเปล่าจับเงินทุกวันไม่กลัวค่ะและจับเราได้มูลค่าที่สูงขึ้นหรือเปล่าหรือจับแล้วมันลดลงทุกวันเลยกระแสเงินสดสำคัญมากวันนี้ถ้าคุณไม่มีกระแสเงินสดแย่เลยค่ะทำธุรกิจแต่ไม่มีกระแสเงินสดไม่ได้ค่ะภาระหนี้สินคุณทั้งหมดเงินสดคุณต้องท่วมภาระหนี้สินคุณค่ะเช่นถ้าคุณมีหนี้สิน20ล้านคุณต้องมีเงินเก็บ40ล้านอันนี้คือกระแสเงินสดของคุณถ้าแบงค์เรียกคืนมา20ล้านคุณยังเหลือ20ล้านในการต่อยอดธุรกิจนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ธุรกิจครูสิตากระแสเงินสดคุณไม่เคยกู้แบงค์ค่ะแบงค์โทรมาให้กู้ทุกวันอัดคลิปเสียงแบงค์โทรมาให้กู้เงินทุกวันไม่เคยกู้ค่ะครูทำงานกระแสเงินสดค่ะถูกไหมลูกอันนี้คือหลักความจริงถูกไหมคะแต่ใครจะมาบอกหนูว่าวันนี้เฮ้ยหนูต้องวางแผนยังไงครูไม่เคยสอนให้หนูกู้ภาระหนี้สินวันนี้คุณอยากรวยแต่คุณไปกู้คนอื่นเข้ามาแต่คุณไม่ทำขอโทษนะลูกพูดหยาบๆวิธีคิดพาชิบหายละไปกู้เขามาลงทุนแต่ไม่ทำแล้วกู้ทำเพื่อไม่มีงานใดรวยได้จากสิ่งที่คุณไม่ทำค่ะอย่าหวังรวยจากสิ่งที่คุณไม่ทำคุณมีเงินอ่ะคุณจะไปซื้อที่พี่ดอกฟ้าที่ตรงนี้สวยมากเลยหนูอยากซื้อที่มัน20ล้านแต่หนูไม่มีเงินนะหนูไปกู้คนอื่นเข้ามา20ล้านมาซื้อที่แล้วปล่อยแล้วปล่อยให้ที่มันโตถามว่ามันจะโตทันใช้ดอกเขามั้ยเนี่ยไม่โตแม่ไม่ทันทำอะไรคิดก่อนทำวางแผนคุณถึงบอกไงคุณต้องหาให้ได้ค่ะว่างานอะไรที่คุณทำแล้วจะรวยรวยจริงๆด้วยค่ะไม่ใช่แค่หยิบเงินมาแล้วก็ลงทุนวนไปวนมาแล้วก็ไม่มีกระแสเงินสดแล้วก็รวยไม่ได้จริงผลสุดท้ายก็ต้องลุกขึ้นมาทำแม่นทุกวันพอหยุดทำก็จนอ่ะครูไม่ถามยอดเงินที่เข้าบัญชีคุณครูถามยอดเงินเหลือของคุณวันนี้ยอดเงินเหลือของคุณน่ะเท่าไหร่ถูกเปล่าคนรวยให้ความทุ่มเทไปที่
มูลค่าของสินทรัพย์ค่ะในขณะที่คนจนไม่ได้ให้มูลค่าของสินทรัพย์เลยไม่เคยมองมูลค่าของสินทรัพย์เลยเข้าใจคำว่ามูลค่าของสินทรัพย์ไหมเอาง่ายๆทำไมคนจนถึงไม่มองก็ขนาดแค่กูจะกินกูยังไม่มีเลยเพราะอะไรคะเพราะเขาไม่ได้วางแผนค่ะเพราะเขาทำไมอ่ะทำไมต้องมีเงื่อนไขว่าฉันจบป.4ฉันต้องดำได้แค่นี้อ่ะทำไมไม่คิดว่าเราสามารถที่จะยิ่งใหญ่ได้เราสามารถทำได้อ่ะทำไมต้องอายทำกินอ่ะในเมื่อก็ต้องลุกมาทำมาหากินเหมือนกันอ่ะทำไมไม่เลือกที่จะทำกินแล้วให้มันทำแล้วมันจบอ่ะทำไมต้องมีเงื่อนไขว่ากูแก่เกินไปกูเด็กเกินไปกูจนเกินไปกูจบน้อยเกินไปอะไรคือเงื่อนไขอ่ะเราจำกัดมันเองอ่ะกูก็จบม.6วุฒิการศึกษาก็หายค่ะทางบ้านครูมีครูคิดบวกคนเดียวค่ะแล้วไงอ่ะครูต้องจำกัดว่ากูคงสำเร็จไม่ได้หรอกเพราะที่บ้านกูคิดลบกันหมดนี้เหรอกูคงสำเร็จไม่ได้หรอกเพราะว่าใบวุฒิกูหายอย่างนี้เหรอกูคงมีร้อยล้านไม่ได้หรอกมั้งเพราะมันเป็นความเพ้อฝันของกูอ่ะกูจะซื้อบ้านเงินสดรถเงินสดไม่ได้หรอกเพราะคนอย่างกูเหรอหน้าน้ำหน้าอย่างกูเหรอจะมีซื้อมา13หลังแล้วค่ะตัวแทนคนไหนผ่อนไหวก็อยู่ไปค่ะผ่อนไม่ไหวออกค่ะจ่ายเงินสดวางแผนเนี่ยเดี๋ยวเดือนตุลาคมครูทำสัญญาค่ะก่อนหน้านี้ครูไม่เคยเก็บดอกเลยค่ะให้อยู่ฟรีตามเงื่อนไขจริงๆต้องผ่อนหมดภายใน1ปีมีใครจะทำแบบครูคะซื้อบ้านหลังละ 6-7 ล้านให้ตัวแทนอยู่ฟรี5หลัง30ล้านคุณทิ้งเงิน30ล้านโดยที่คุณไม่ได้ดอกเลยมีใครทำแบบครูบ้างเป็นเราจะยอมไหมเอาเงิน30ล้านไปแล้วไม่ได้ดอกเลยฝากแบงค์ยังได้ดอกนะไม่มีใครโง่ทำหรอกค่ะทำไมครูถึงทำเพราะครูให้ใจคนคนสุดท้ายเขาผ่อนไม่ไหวเขาก็ต้องออกค่ะตามเงื่อนไขแค่นั้นเองใครมีปัญญาก็ทำต่อค่ะเพราะสิ่งที่ทำมันทำได้อยู่แล้วแต่แค่จะทำหรือไม่ทำนอกรู้นอกทางเยอะมันก็มาไปไม่ถึงอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติโฟกัสจริงๆมันทำได้อยู่แล้วอยากสำเร็จแต่ไม่ถามคนสำเร็จไปถามคนที่เขากำลังจะล้มเลิกก็คุณก็ต้องเป็นคนล้มเลิกคนต่อไปไงคุณถามคนล้มเลิก5คนคุณก็ต้องเป็นคนล้มเลิกคนที่6อ่ะคุณถามคนที่เขาขายมั่ว5คนคุณก็ต้องเป็นคนขายมั่วคนที่6อ่ะคุณอยากสำเร็จแต่คุณไม่กล้าถามคนสำเร็จก็ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นชีวิตคุณจำกัดตัวเองว่าคุณควรได้แค่นั้นไงถูกป่ะคะครูว่าครูเป็นคนที่ใจที่สุดแล้วที่ครูทำไม่มีใครทำแบบครูค่ะไม่มีเจ้าของแบรนด์คนไหนกล้าซื้อบ้านให้ตัวแทนอยู่เหมือนครูค่ะเพราะครูมาจากความมั่งคั่งเหลือเฟือครูมาจากความไว้ใจค่ะครูมาจากความเชื่อใจค่ะทุกอย่างครูได้มาฟรีจากการเรียนรู้กับจักรวาลกลางดูจากการลงมือทำอย่างหนักค่ะทำไมครูถึงให้ตัวแทนครูอยู่ก่อนผ่อนที่หลังดอกครูก็ไม่ได้ไม่เคยได้ดอกเลยค่ะจนเดือนตุลาที่ครูจะต้องทำสัญญาเพราะเกินกำหนดกันทุกคนมีผ่อนหมดไปแค่คนเดียวครูก็ต้องทำตามสัญญาของครูมันก็ต้องชัดเจนค่ะเราจะมาทำเขาเรียกอะไรอะไม่ถูกต้องไม่ได้อะเราจะเอาแต่ถูกใจอย่างเดียวไม่ได้อะถูกปะคุณลองคิดทำไมคุณถึงให้โอกาสคนที่ไม่มีเงินเลยได้มาอยู่บ้านในหมู่บ้านคุณโดยที่ไม่ได้เสียดอกเสียดวงเลยให้เวลาผ่อนจริงๆทุกคนทราบเงื่อนไขคำว่าคนละปีแต่เกินทุกปีคุณก็ยังไม่เคยได้ดอกเช่นเดียวกันครูก็ไม่เคยว่าค่ะทำไมครูจึงเป็นเช่นนั้นเพราะครูเคยเป็นคนหนึ่งที่ยากจนมาก่อนครูเคยเป็นคนหนึ่งที่เช่าห้องมาก่อนและครูเคยเป็นคนหนึ่งค่ะที่5เดือนครูซื้อบ้านเงินสดมาก่อนครูจึงเชื่อว่าทุกคนทำได้ถ้าเอาจริงค่ะแต่ถ้าเขาทำไม่ได้มันก็คือผลลัพธ์ของชีวิตเขาไม่ใช่ชีวิตครูค่ะถ้าเขาเชื่อครูจริงๆเขาฟังครูจริงๆไม่มีทางที่เขาทำไม่ได้จริงๆอย่างที่ครูทำได้ค่ะเพราะครูทำได้ทำไมเขาจะทำไม่ได้เพราะเรามาจากที่เดียวกันธุรกิจเราส่งต่อแล้วประสบความสำเร็จได้เหมือนกันครูส่งต่อสมองเศรษฐีเหมือนกันยกเว้นเขาไปฟังสมองที่ไม่ใช่เหมือนครูไงมันก็มีแค่นั้นถูกไหมคะตามหลักสูตรมันก็คือสูตรอะ1บวก1มันก็ต้องได้2อะถ้า1บวก1มันไม่ได้2ก็แปลว่าจริงๆแล้ว1แม่งไปบวกกับอย่างอื่นอยู่แม่งเลยไม่ได้2ไงถูกป่ะคะวันนี้ครูทุ่มเทครูตั้งใจครูตัดสินใจทำทุกอย่างให้ใจไปก่อนเลย
เมื่อก่อนให้สิ่งแต่ที่ถูกใจค่ะแต่ต่อไปจะทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปจะทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะเราเชื่อว่าคนทุกคนมีศักยภาพถ้าเขาคู่ควรเขาก็ได้มันถ้าเขาไม่คู่ควรเขาก็ต้องไปอยู่ในที่ที่เขาเลือกอ่ะกูไม่เถียงนะว่าทำทุกอย่างรวยแต่จะถึงเป้าหมายเมื่อไหร่กูไม่ทราบแต่เครื่องมือหรือวิธีคิดที่กูทำกูก็ออกแบบมาจากหนังสือทั้งถอดรหัสลับสมองเงินล้านหรือของโรเบิร์ตคิโยสกิพ่อรวยสอนลูกเงิน4ด้านงาน4ประเภทถ้าคุณยังเลือกอยู่ในวงเงินงานที่มันไม่มีแพสซีฟอินคัมคุณก็ต้องรับได้ที่คุณจะต้องทำมันตลอดเวลาหยุดไม่ได้ก็แค่นั้นแต่ถ้าคุณเลือกแล้วเจอคุณก็ต้องทุ่มเทที่จะทำกับมันจริงๆถ้าคุณต้องตั้งเป้าถ้าคุณทำแบบไร้เป้าก็คุณก็จำกัดตัวเองอีกอย่างเห็นปะมันก็อยู่ในเงื่อนไขที่จำกัดดังนั้นวันนี้คนรวยค่ะเขารับทุกทางที่เป็นแพสซีฟนะและเขาจะมีสินทรัพย์กันทุกคนรถอาจจะไม่ใช่สินทรัพย์ค่ะแต่การที่มีบ้านมีที่มีทางคือสินทรัพย์ของคุณมีเงินมีทองเก็บคือสินทรัพย์ของคุณอันนั้นควรทำรถอาจจะซื้อบ้างแต่ไม่ได้บ่อยมากแต่การที่มีบ้านมีธุรกิจมีเงินมีทองของคุณอันนี้คุณควรทำถ้าคุณวางแผนการเงินของคุณให้ดีวันนี้ใครมีคำถามพี่ดอกฟ้าเข้าใจเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างเรื่องนี้ค่ะแม่ข้อจำกัดหนูคิดมาเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าถ้าเราตั้งใจที่อยากจะทำจริงๆนะคะแม่เราก็ต้องถามหรือว่าเดินตามคนที่เขาสำเร็จคนที่เขามีผลลัพธ์ค่ะก็คือง่ายๆหรือว่าเดินตามรอยคนที่เขามีผลลัพธ์นะคะถ้าเราอยากสำเร็จหรือว่าถึงจุดหมายใช่คุณต้องทุ่มเทจริงๆแล้วต้องมีเวลาที่จะทุ่มเทกับมันเช่นสมมติถ้าคุณทำงานประจำ8ชั่วโมงในขณะที่ครูทำงาน16ชั่วโมงคุณทำงาน8ชั่วโมงคุณทำงานประจำมาแล้ว8ชั่วโมงกินข้าวอะไรพักผ่อนแล้วคุณเหลือเวลา4ชั่วโมงนั่นหมายความว่าความสำเร็จของคุณครูต้องทุ่มเทเทียบกับครูใช้16ชั่วโมงคุณใช้4ชั่วโมงถ้าครูสำเร็จมา5เดือนครูได้บ้านเงินสดงั้นหมายความว่าของเราช้ากว่าครู4เท่าคุณก็ต้องใช้เวลา20เดือนประมาณ2ปีถึงจะประสบความสำเร็จนั่นหมายความว่านั่นคือการยืนระยะในการเรียนรู้และทำนะเข้าใจที่ครูพูดป่ะ5เดือนครูได้บ้านเงินสดครูทำงานวันละ16ชั่วโมงคุณทำฟูลไทม์กับครูจริงๆแค่วันละ 1-2 ชั่วโมงคุณก็ต้องคูณไปค่ะหารไปสิว่าไอ้สิ่งที่คุณทำวันละ2ชั่วโมงครูทำ16อ่ะหารให้ฟังค่ะครูทำ16ชั่วโมงเราทำวันละ2ชั่วโมงเต็มที่เท่ากับเราช้ากว่าครู8เท่านั่นหมายความว่าครูมีบ้านเงินสดภายในระยะเวลา5เดือนถ้าเราทำตามครูเป๊ะๆ เลยเราจะมีบ้านเงินสดเดือนที่40ประมาณ3ปี3เดือนเป๊ะเลยนะถ้าคุณทำตามคนสำเร็จเป๊ะเลยนะแต่ถ้าคุณเดี๋ยวก็ฟังคนสำเร็จเดี๋ยวก็ฟังคนล้มเหลวเดี๋ยวก็ฟังคนครึ่งๆกลางๆเดี๋ยวก็ฟังคนไม่ชัดเจนมั่วอันนั้นคุณต้องหักล้างเวลาถ่วงเข้าไปอีกนั่นคือการที่คุณสร้างข้อจำกัดให้กับตัวคุณเองนะหนูเข้าใจที่ครูพูดใช่ไหมคะหนูมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเคล็ดลับสมองเงินล้านวันนี้ไหมดังนั้นวันนี้ค่ะแบบฝึกหัดทุกคนเลยนะคะครูอยากให้พวกเรานะคะไปบอกตัวเองใหม่นะคะแล้วฝึกฝนตัวเองใหม่ว่าเฮ้ยต่อไปนี้ฉันสามารถได้ทุกอย่างที่ฉันปรารถนาฉันไม่มีข้อจำกัดใดๆกับตัวฉันเองจับมือที่หัวใจนะฉันสามารถได้ทุกอย่างที่ฉันปรารถนาและฉันไม่มีข้อจำกัดใดๆกับตัวฉันเองฉันทุ่มเทเพื่อจะร่ำรวยฉันทุ่มเทเพื่อจะเป็นเศรษฐีฉันรับโอกาสที่ยอดเยี่ยมและลงมือทำด้วยความเต็มใจเท่านั้นสั่งตัวเองค่ะฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านแบบฝึกหัดของคุณวันนี้ค่ะให้คุณทะลุเกาะนะคะข้อจำกัดของคุณที่เป็นอยู่และเช็คตัวเองแบบชัดเจนว่าจริงๆแล้วเวลาของคุณในแต่ละวันเนี่ยคุณทุ่มเทในการสร้างตัวเองเป็นเศรษฐีวันหนึ่งกี่ชั่วโมงวันหนึ่งกี่ชั่วโมงทำไมต้องรู้เพื่อคุณจะได้รู้ว่าเหตุผลที่คุณยังไม่สำเร็จมันก็คู่ควรแล้ววันหนึ่งคุณทำแค่ครึ่งชั่วโมงเองคุณจะได้รู้ไงคุณทำเต็มเวลานะขนาดคุณเจ็บอยู่คุณก็ยังทำอยู่นะคะคุณทำเต็มเวลานะคะลองถามตัวเองว่าแล้วหนูล่ะทำเต็มเวลาหรือเปล่ายิ่งตอนคุณสร้างชีวิตคุณบ้าคลั่งกว่านี้อีกค่ะคุณสร้างชีวิตนี่คุณแบบหลับน้อยมากเลยนะคะทุ่มเทมากเลยไม่ค่อยเผลอด้วยค่ะใครชวนทำอย่างอื่นครูไม่ทำอะไรทั้งสิ้นคนมาชวนครูลงทุนอะไรไม่ได้แดกเงินครูหรอกค่ะทำไมคะยังค่ะครูโฟกัสการสร้างชีวิตชัดเจนค่ะ
8เดือนคุณทะลุเป้าค่ะโอเคไหมคะแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้อยากทะลุเป้าเร็วก็ไม่ต้องทำแบบที่ครูบอกนะแบบฝึกหัดไปเขียนข้อจำกัดตัวเองว่าเมื่อเราเทียบกับคนสำเร็จแล้วเราห่างจากเขากี่เท่าเสร็จแล้วเราจะได้ไปเพิ่มการเรียนรู้ของเราแล้วทุ่มเทที่จะทำอย่าอายที่จะทำกินอย่าอายที่จะบอกโอกาสให้กับผู้คนอย่าอายที่จะนำเสนอสินค้าและบริการของเราเพราะนั่นคือการสร้างผังการเงินในหัวของเราใหม่ถ้าเรามัวคิดและอายอยู่นั่นหมายความว่าคุณไม่ภาคภูมิใจที่จะนำเสนอสินค้าและบริการของคุณและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่กล้าที่จะนำเสนอสินค้าและบริการของคุณนั่นหมายความว่าคุณกำลังถังแตกค่ะและคุณจะไม่มีวันมีเงินเก็บอีกเลยและคุณจะไม่มีวันพบอิสรภาพทางด้านการเงินเพราะคนรวยทุกคนยินดีนำเสนอสิ่งที่เขาทำและเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำสามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเองนะคะหวังว่าพวกเราจะชัดเจนนะคะในเดย์นี้เนาะอ่ะก่อนจากไปวันนี้เดี๋ยวเรานั่งสมาธิกันวันนี้ถ้าเกิดว่าครูเซตระบบได้อาจจะมีแจกทองนะคะเดี๋ยวรอดูว่าที่เพจไหนเนาะอ่ะมานั่งสมาธิกันจ้าThank you.
อนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะคะขอให้พวกเราทุกคนมีสมองเศรษฐีสำเร็จง่ายๆสบายๆค่ะขอให้เจอสิ่งที่ใช่ขอให้เจอสิ่งที่ชอบขอให้จับสิ่งใดก็สมหวังสำเร็จดังใจปรารถนาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ Love you นะ